สวัสดีครับวันนี้บีเบนชาแนลมีบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของกุหลาบดอกไม้สื่อรักช่วยสุขภาพดีนำเสนอครับ 1. ช่วยคลายเครียดกลิ่นหอมหอมอ่อนๆของกุหลาบมีอานุภาพทำลายล้างความวิตกกังวลความเครียดและความเศร้าหมองในจิตใจเราได้พร้อมกับช่วยให้อาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะดีขึ้นเคยได้ยินคำว่าดอกไม้บำบัดกันไหมล่ะครับดอกกุหลาบก็เป็นดอกไม้บำบัดชนิดหนึ่งเหมือนกัน 2. ควบคุมฮอร์โมนเพศหญิงได้กลิ่นกุหลาบมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงสามารถช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนในผู้หญิงให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ซึ่งสมควรด้านนี้จึงมักเห็นเครื่องสำอางชนิดต่างๆมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบโดยเฉพาะครีมบำรุงผิวเพื่อลดริ้วรอย 3. แก้ไขน้ำดอกไม้เทศหรือการละลายน้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบในน้ำต้มสุกเป็นสูตรยาแก้ไข้ตัวร้อนของไทยมาช้านานโดยสรรพคุณยาแผนโบราณของกุหลาบมีฤทธิ์แก้ไข้ตัวร้อนแก้กระหายแก้อ่อนเพลียและบำรุงกำลัง 4. กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายชาดอกกุหลาบอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มไซโคปีนซึ่งสารสีแดงจากกลีบดอกกุหลาบนั่นเองดังนั้นการดื่มชากุหลาบอุ่นๆจึงทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารเหล่านี้เพื่อช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 5. เป็นยาระบายสรรพคุณของดอกกุหลาบด้านนี้เชื่อว่าหลายคนได้ลองมากับตัวเองแล้วเอาเป็นว่าลองมาศึกษาฤทธิ์ทางเคมีของดอกกุหลาบในด้านช่วยระบายกันบ้างโดยสารสำคัญที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยของดอกกุหลาบมีฤทธิ์ผ่านกลไกหลักของระบบขับถ่ายเพิ่มสัดส่วนของน้ำในลำไส้ช่วยให้อุจจาระมีความเหลวมากขึ้นจึงอยู่ในสภาวะพร้อมถูกขับถ่ายเกิดอาการมวนท้องอยากเข้าห้องน้ำนั่นเอง 6. บรรเทาอาการปวดการใช้สารสกัดจากเปลือกผลกุหลาบช่วยให้การใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มพาราเซตามอลยาแก้ปวดโคเดอีนและยาแก้ปวดทามาดอนเห็นได้ชัดสรุปได้ว่าสารสกัดจากเปลือกผลกุหลาบ RHP สามารถบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยกระดูกและข้ออักเสบได้ 7. ชากุหลาบช่วยลดน้ำหนักได้ใบกุหลาบและยอดใบชาที่ผสมกันเป็นชากุหลาบถือว่าเป็นสุดยอดชาที่ช่วยบำบัดอาการติดขัดต่างๆในร่างกายช่วยบรรเทาท้องผูกลดอาการอักเสบของผิวและช่วยขับพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยขอบคุณข้อมูลจาก health.กระปุก.com ขอบคุณครับ